าชาดจังหวัดสมุทรปราการแจกอาหารผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด-19 ณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนางศิวพรชัวสวัสดิ์และนายธฤทธิ์สำราญเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนางศศิวิมลอุทัยพันธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการนางรัชนีวันสำราญเวชรองนายกเหล่ากาชาดและนางกาญจนาปั้นสิริรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการร่วมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการได้ร่วมแจกอาหารแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด-19 ณบริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการโดยอยู่ในมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัดโดยการคัดกรองผู้เข้ารับวัดไข้ล้างมือโดยเจลล้างมือใส่หน้ากากป้องกันและเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่เชื้ออีกด้วยโดยนางศศิวิมลอุทัยพันธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าวันนี้เป็นการทดลองแจกวันแรกว่าจำนวนผู้ที่มารับมีจำนวนเท่าไหร่เพื่อที่จะได้คำนวณในการแจกในวันต่อๆไปส่วนมาตรการในการป้องกันนั้นเราได้ทำตามกฎอย่างเคร่งครัดโดยการรักษาระยะห่างในการเดินการรอรับการคัดกรองวัดไข้ให้ผู้มารับอาหารล้างมือโดยใช้เจลแอลกอฮอล์อย่างไรก็ตามกาชาดจังหวัดสมุทรปราการจะได้หามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอีกทางหนึ่งด้วยทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน